ครับตอนนี้ก็ทำเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วล้อนะฮะเซตใหม่หมดแล้วนะฮะรอบนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อด้วยนะครับเพราะล้อเดิมมันแข็งอะฮะผมลองไม่ได้นะเทสไม่ได้อันนี้ก็เปลี่ยนล้อใหม่เพื่อความชัวร์หน่อยจะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเราจะเทสวิ่งอีกทีนึงเดี๋ยวลองติดเครื่องเดิมก็โอเคนะปึ้งเดียวติดมันเบาที่มันดับนี่ก็คือหัวเทียนมันเก่านะฮะเก่ามากๆแล้วหลายปีแล้วฮะไม่ใช่เป็นเดือนนะฮะหลายปีนะครับถ้าหัวเทียนใหม่ก็โอเคไม่ต้องไม่มีปัญหาอะไรนี่หัวเทียนเก่าโคตรWow.
อนนี้วัดได้อยู่ที่71องศานะครับอันนี้เครื่องเย็นหัวเทียนเก่านะครับเสียบปลั๊กให้ผมด้วยเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ให้ผมด้วยเร่งนิดนึงฮะแล้วมันจะมีปัญหารถมันจะทับพลาดไม่ได้มองในคันนั้นเรียกเหมือนกันด้วยว่าทำไมมองไม่เห็นใส่แว่นลืมไปผมมองใส่คนเล็กป้าเลยเบรกที่ยกล้ออะไรหลังก็ไม่เบรกเหรอรถ
แล้ววันนี้เนี่ยกูเกียร์ไม่เกียร์มันสองเลยนะออกพุ่งล้มเป็นเกียร์สองเลยนี่มันเครื่องมันรันอินอยู่ยังไม่แป๊ดวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดเนี่ยมันต้องเทสอย่างนี้ถ้าไม่ดีมันก็จะดับถ้าเราจูนไม่ดีมันก็จะดับกันเลยต่อยก่อนแต่ฉันเลยไม่ตกใจล้มเรื่องนี้มันวิ่งมาอินคนเด็กดีกว่าครับเฮ้ยจับหัวเอามาหน่อยดิเอ้ยยกหัวมันออกมาหันมาระวังข้อพวกพิทักษ์สัตว์ตื่นแม่งพุ่งเข้าไปใต้ท้องรถเมย์ได้ทำได้แต่เดี๋ยวเจ้าของจะร้องโอเคแล้วเปลี่ยนล้อมก็วิ่งได้แล้วเดี๋ยวปรับเกียร์ใหม่เกียร์สองมันทำงานเลยไงได้เดี๋ยวปรับเกียร์กันโอเคเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวรอเครื่องร้อนหน่อยเครื่องยังเย็นอยู่เอาเป็นน้ำกลางหน่อยนะมานะ29ครับผมตอนนี้เย็นนะเย็นแปดสิบนะฮะยังเย็นอยู่เครื่องมันเย็นไปหน่อยนะฮะตอนนี้เครื่องมันก็ค่อยๆปรับทำท่ามันยังอยู่ในรันอินอยู่นะฮะอ
ทำไมมันล้อคันเดิมอ่ะสปริงมันแข็งเลยโอ้ผมบอกแล้วสปริงคัทแม่งแข็งยิบหายเลยเอาไว้ในสนามไงโอ้ยตีลังกาครับเพิ่มอีก
ฮ้ยกำลังสวยหน้าสับสองเออสับสองสับสองหน้าลอยป่ะเบรกค้างเลยต้องตีจ่า
นเข้าไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเครื่องจะรวมขึ้นนิดนึงนะเฮ้ยหัวหลบกล้องยิงอ่ะ97มันอาการเนี้ยเสียงเนี้ยมันไม่เกินอยู่แล้วมันไม่เกิน100อยู่แล้วมันแรงกว่านี่หัวเทียนไม่ดีเบรกหงายท้องอีก